โทเชิดพงษ์ช่วยบำรุงผู้บังคับกองพันทหารม้าที่18กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลทหารม้าที่1ค่ายพ่อขุนผาเมืองเพชรบูรณ์พร้อมด้วยปลัดอำเภอวิเชียรบุรีกำนันตำบลสะประดูผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5หมู่ที่6ตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่หมู่5และหมู่6และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างประชาชนในพื้นที่ตำบลสะประดูกับกลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุกอ้อยและเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยหลังจากประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนจากรถบรรทุกอ้อยที่สัญจรผ่านหมู่บ้านทำให้เส้นทางในพื้นที่เกิดการชำรุดเสียหายประชาชนไม่ได้รับความสะดวกจึงได้เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลเพื่อหามาตรการแก้ไขซึ่งผลการเจรจาตกลงเบื้องต้นประชาชนยินยอมให้รถอ้อยยังคงใช้เส้นทางดังกล่าวได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่25มกราคม2559เวลา 18:00 น.จากนั้นรถบรรทุกอ้อยทั้งหมดจะต้องหันไปใช้เส้นทางหลักตามข้อตกลงโดยต้องบรรทุกตามน้ำหนักและขับขี่อย่างปลอดภัยซึ่งสร้างความพอใจให้แก่ทั้งสองฝ่ายก่อนที่จะแยกย้ายกันไป